ันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นายวชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารและอินทผลัมให้แก่ตัวแทนมัสยิดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการถือศีลอดของมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตประจำปี2559โดยมีนางสาวกมลทิพย์เอ่งชวนหัวหน้าสำนักปลัดอบจ.ภูเก็ตนายมาโรจน์ทองย่นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนายไกรวุฒิคุ้มบ้านเลขานุการสภาอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาข้าราชการและเจ้าหน้าที่อบจ.ภูเก็ตตลอดจนอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิดและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอบจ.ภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของศาสนาอิสลามให้คงอยู่อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอันนำไปสู่การเกิดความรักสามัคคีนางสาวกมลทิพย์เอ่งชวนหัวหน้าสำนักปลัดอบจ.ภูเก็ตกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2542ในการส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีนโยบายในการบริหารราชการด้านสังคมจิตวิทยาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทยซึ่งมีจารีตประเพณีอันงดงามเพื่อให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์สามัคคีโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของอบจ.ภูเก็ตด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการทนุบำรุงศาสนาและจริยธรรมอบจ.ภูเก็ตจึงได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการถือศีลอดของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตขึ้นซึ่งเป็นโครงการที่สำนักปลัดอบจ.ภูเก็ตได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำต่อเนื่องทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการถือศีลอดรวมทั้งสนับสนุนข้าวสารและอินทผลัมให้แก่มัสยิดในจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของศาสนาอิสลามให้คงอยู่ต่อไป